ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะชื่อนามสกุลคำถามแล้วก็จังหวัดด้วยนะคะส่งมาที่4221606มาลุ้นด้วยค่ะ3ท่านผู้โชคดีเราจะแรนดอมนะคะที่จะมีโอกาสได้รับคชกุฎมหาลาภเดี๋ยวท้ายๆรายการค่อยประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันเอาล่ะเอาล่ะแต่ต้องพูดตรงนี้อาจารย์จำได้แต่ว่าก่อนจะไป SMS ว่ายังไงบอกบุญคุณผู้ชมก่อนใช่ต้องบอกบุญกันใครอยากจะร่วมบุญกันเป็นเจ้าภาพกองกฐินเนี่ยแจ้งความจำนงได้แล้วเดี๋ยวหลังจากออกพรรษานะคะเราจะเริ่มเดินทางเลยครับตรวจฐานจะนำปัจจัยที่ทุกคนได้ร่วมบุญกันได้ละค่ะไปแต่ละวัดแต่ละที่แต่ละแห่งแล้วก็เริ่มการที่วันเสาร์ที่22ตุลาคมนะคะก็จะเป็นที่วัดเขาสูงแจ่มฟ้าจังหวัดกาญจนบุรีต่อด้วยวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมนะคะวัดบางหินเขาชะเอมจังหวัดฉะเชิงเทราต่อด้วยวันจันทร์ที่24ตุลาคมวัดคลองหมากนัดจังหวัดสระแก้วมีแล้วติดต่อกันนะครับเดี๋ยวคลองหมากนัดโทรมาเจริญพรโยมหัตถาไม่ได้เลยเพราะนี่ใกล้สำเร็จแล้วใช่นิดเดียวเนี่ยฮะทำแล้วผลงานเด่นชัดกับอาทัดมานะคะวันเสาร์ที่29ตุลาคมนี่ก็ไปไกลแล้วอู่หลังคาโบสถ์นี่ไปเยอะวัดสมานมิตรนี่ตั้งแต่เริ่มพระป่านะกับปีนี้ก็มาใช่ค่ะก็เดี๋ยวจะไปเดินทางไปวันเสาร์ที่29ตุลาคมนะคะถัดมาค่ะก็จะเดินทางต่อเนื่องเลยวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมนะคะที่วัดบ้านหนองตะเคียนบอดจังหวัดสระแก้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะเราจะไปทางภาคอีสานบ้างนะวันศุกร์ที่4พฤศจิกายนนะคะที่วัดวารีศิลารามวันนี้มีสมโภชพระด้วยนะฮะพระที่ท่านหล่อไปผู้ยิ่งราชเนี่ยจะไปสมโภชนั้นคือจะไปเมื่อวันนี้คุยกับซ้อเขาละซ้อโรงงานลุงหล่อเนี่ยเขาก็จะบอกว่าไปส่งก่อนแล้วก็จะมีสมโภชวันที่4โดยเลขานุการกองทัพบกรองเลขานะฮะท่านจะไปพันเอกยุพรวรรณภาเป็นประธานแล้วก็ร่วมคณะนายทหารด้วยนะฮะไปฉลองนะฮะรอบหมู่บ้านบางหินนะให้รู้จักพระองค์นี้ว่าอยู่ที่นี่แล้วนะจะจำว่าเนี่ยนะหลังคาตัวนี้เสร็จแล้วนังม้วนเนี่ยเขาคุมหมดแล้วล่าสุดผมไปดูมาเนี่ยไปรับข้าวสารพลทหารมาครับแล้วก็เนี่ยได้ไปลงพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะไปดูว่าเนี่ยเงินที่คุณชมได้ร่วมบุญกันตอนนี้เป็นหลังคาเรียบร้อยแล้วนะคะฉะนั้นกฐินเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะถัดมาค่ะวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนวัดบ้านบากศรีสะเกษนะคะไปร่วมสร้างหลังคากันนะครับชาวบ้านพี่น้องใกล้เคียงไปกันแล้วก็ที่วันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนที่วัดแจ้งสว่างตากลางนี่มัน4 5 6กันทั้งมวยนะยาวเลยค่ะแต่จริงๆวันเย็นวันที่3มันมีคอนเสิร์ตของที่เนี่ยวัดวารีศิลารามวัดวารีศิลารามก่อนนะครับก็แสดงว่าไปตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนเลยต้องนอนกันแล้วฮะ3 4 5 6 6นี่ไปที่วัดแจ้งสว่างนะคะที่เราได้ไปหล่อครูประกรรมชั้นพี่เสถียรทํามือจะไปด้วยรัตนกศิรพันธ์นะฮะก็จะไปนะครับแล้วก็ถัดมานะคะถัดมาเลยนะคะก็จะไปที่วัดกัลยารัตน์นะคะวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนที่นครสวรรค์นะก็เนี่ยเป็นตารางบุญนะคะที่เราจะนำกองกฐินที่ทุกคนได้ร่วมบุญกันเป็นเจ้าภาพทุกคนเลยแล้วก็จะแบ่งจัดสรรเป็นส่วนไปแต่ละที่แต่ละแห่งทุกบาททุกสตางค์จะดูแลโบสถ์ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะอาจจะมีโบสถ์ในโครงการมีอีกนะบางที่นะใช่ค่ะที่มึงบอกเราต้องตามวัดแพร่ใต้วัดแพร่ใต้ด้วยวัดแพร่ใต้วัดแพร่ใต้ไม่ใช่เป็นโบสถ์แต่ว่าเป็นศาลาที่วิหารนี้มาพระไฟไหม้จนพระองค์พระแตกเราก็จะไปช่วยร่วมกันจริงๆเนี่ยผมจะไปตั้งแต่อาทิตย์หน้าแต่เผอิญนะฮะมรสุมเข้าฝนตกนะฮะก็ยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวเราผมก็ต้องเตรียมงานไหว้ครูด้วยใช่มั้ยฮะเราก็จะรวมบุญของท่านนะฮะไปจัดสรรปันส่วนต่อค่ะครบถ้วนนะกำหนดการเดี๋ยวก็หลังจากนี้เนี่ยนะบอกกล่าวเพิ่มเติมแล้วกันแต่ว่าอันนี้คือกำหนดการที่สามารถที่เดินทางไปเจอไปร่วมบุญกันได้ไปกันนะครับอย่าให้ผมไปคนเดียวนะครับสายที่บอทีมกันไปได้กันใช่แล้วเดินตามครูฐานนี่แหละค่ะครูต้นบุญของเรานะมา SMS กันต่อเลยค่ะมาที่เอสสั้นต่อมานะคะคุณเดนไนค่ะเบอร์โทรศัพท์8885ครอบครัวค่ะการเรียนการเงินเป็นยังไงคะนะครับครอบครัวแสดงว่ารักครอบครัวมากนะครับเรียนอยู่เลยนะครับอ่ะเรียนนะครับเดนไนฟังอย่างนึงครอบครัวนะช่วงนี้เป็นครอบครัวที่เราต้องจับมือประสานจิตกันช่วงนี้คนละความคิดกันนะเรามาประสานชีวิตนะสมานฉันท์เรื่องของความรู้สึกนึกคิดแล้วจะเดินต่อเรื่องของครอบครัวนะฮะมันก็ต้องระวังเรื่องการเงินการเงินช่วงนี้รั่วนะครับก็หัวนี้อาจจะต้องตรึงนิดนึงกับเรื่องใจที่เข้ามานะฮะไอ้ขมักเขม้นนิดนึงส่วนการเรียนผมว่าอยู่ในระดับที่ต้องนะเขาเรียกว่าอัดฉีดนิดนึงเราเองมีพื้นก็พอสมควรเพียงแต่ว่าให้กล้าสักนิดนะฮะการเรียนตรงนี้กำลังจะต่อยอดเรื่องการงานเข้ามาด้วยฉะนั้นได้นะครับสู้ต่อลุยต่อนะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณเทอทูนนะคะขอลายเซ็นค่ะเบอร์โทรศัพท์8292สุขภาพด้วยชมผมชอบผมจะชอบเรื่องชื่อมากเลยนะไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรแต่กระทั่งนะเรื่องผมนะนะครับเทอทูนค่ะ
ใจนะฮะชื่อเขางามชื่องามก็เพราะนามก็เพราะนะฮะขอชมนะครับเบอร์แปะหมายเลขนะฮะหมายเลขเบอร์โทรศัพท์8292เป็นยังไงครับอ้าวตอบคะแต่เป็นครับการแสดงว่านามสกุลเขานั่นแหละฮะอ้าว8292เป็นช่วงที่คุณกำลังจะได้อะไรที่คาดหวังแล้วจะมา1เรื่องของการเงินดียกเว้นเรื่องสุขภาพสุขภาพติดลบครับอย่าเหนื่อยกับหมอเพราะตรงเนี้ยการตรวจเช็คการดูแลแล้วก็เยียวยารักษามันมีมาแน่มีช่วงไหนเด่นชัดเลยมกราคมไปธันวานะตั้งแต่คริสต์มาส25จนถึงประมาณต้นมกรามีปัญหาสุขภาพตรวจเช็คนิดนึงครับนะฮะห่วงใยเดี๋ยวก่อนเธอทูลจะเพิ่งไปนะฮะอันนี้ก่อนทุกท่านนะคะส่ง SMS เข้ามาเดี๋ยวเราจะเริ่มแรนดอมผู้โชคดีแล้วที่จะได้รับนะคะคดจกุฎมหาลาภไปเซ็นครับนะฮะเธอทูล SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณสุมนเลขบ้าน23ค่ะบ้านเลขที่นี้ทำไมมีแต่เรื่องวุ่นวายเยอะคะเพราะอะไรเพราะใจไม่เสมอกันจ้ะนะครับเพราะอะไรนั่นแหละวิธีนะวิธีแก้ไขบางทีเนี่ยความคิดในบ้านเนี่ยมันเป็นความคิดที่ค่อนข้างนะคนนี้คิดคนนี้ไม่ทำคนนี้ทำแต่คนนี้ไม่ยอมเดินมันก็เลยเป็นการใส่เข้าไปเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยเรื่องวุ่นวายบางครั้งคือเรื่องนอกบ้านมันเป็นเรื่องที่ใหญ่น้ำพึ่งหยดเดียวเนี่ยจะมาบ่อยๆนะปล่อยวางไปเว้นนะสมมตินะแล้วหันมาบอกกล่าวใครบอกกล่าวพระดีครับนะบอกกล่าวด้วยการสวดมนต์เจริญภาวนานะเจริญจิตให้ดีสมมติทุกอย่างมันมีทางออกนะครับยังมีโอกาสมาครอบครูไหว้ครูแล้วมาบอกเล่า90ให้กันนะครับวิธีแก้ก็คือเจริญจิตเจริญใจเจริญใสเจริญดีครับจ้ะเอาละมาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างนะจากสวัสดีคุณอีเมลกิติพัฒน์กิติพักขอลายเซ็นค่ะได้เลยนะครับลายเซ็นนี่ให้มาหมดทั้งมวยนะฮะผมให้เออนับเป็นจะเป็นหมื่นๆลายเซ็นแล้วฮะตั้งแต่ 4-5 ปีอยู่ที่นี่นะครับแต่ว่าท่านก็ยังขอเข้ามาเรื่อยๆก็ให้เรื่อยๆนะครับใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวบางคนนี่ส่งมาขอทั้งไทยทั้งอังกฤษเลยก็มีเหมือนกันนะฉะนั้นคุณผู้ชมเองนะคะที่มีเรื่องราวต่างๆนะไม่ว่าจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวหรือออกแบบลายเซ็นเพื่อนำไปปรับเปลี่ยนเรื่องราวของชีวิตหรือแม้กระทั่งคำถามต่างๆเนี่ยก็ส่งเป็น SMS เข้ามาหรือว่าจะเป็นจดหมายเป็นอีเมลเดสก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็วันนี้3ท่านผู้โชคดีนะคะที่ส่ง SMS เข้ามามีโอกาสได้รับคดชกุฎมหาลาภเดี๋ยวเราจะมีรายชื่อขึ้นด้านหน้านี้เลยนี่ค่ะแสดงความยินดีด้วยสวัสดีครับได้ค่ะเห็นรายชื่อเองแบบนี้นะคะก็รีบนะคะเขียนจดหมายแนบซองเปล่าเดี๋ยวจะแต้มจากหน้าซองถึงตัวเองระบุว่าเป็นผู้โชคดีได้รับคดชกุฎมหาลาภแล้วก็ส่งกลับเข้ามาที่มิราโคชาแนลด้วยนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมท่านไหนที่อาจจะพลาดชมรายการไปอาจจะกลับมาชมไม่ทันอยากจะชมย้อนหลังวันนี้ความเข้มข้นพิธีหล่อองค์ครูประกำช้างก็ไปติดตามย้อนหลังได้ที่ YouTube นะคะ Miracle Channel Venuwak TV Thailand นะคะรวมไปถึงติดตามกิจกรรมต่างๆข่าวสารตารางบุญของครัวถาหรือแม้กระทั่งใครอยากจะร่วมบุญร่วมกันว่าจะเป็นกองกฐินหรือว่าเข้าพิธีนะคะไหว้ครูกันก็สามารถที่จะติดตามกันได้เข้าไปกดไลค์กดถูกใจกัน Facebook Fanpage ของเรา Miracle Channel TV นั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมนะใครที่ตั้งใจสิทธิ์มีครูอยากจะมาร่วมบุญร่วมกันมาเจอมากราบไหว้ครูบาอาจารย์บรมครูพิลาภนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนรับจำนวนจำกัดนะคะแต่ว่าสิ่งที่ครัวถาจะมอบให้นอกจากความเข้มขลังในพิธีแล้วเนี่ยโอ้โหวัตถุมงคลที่มอบให้รอบปีนี้ห้ามพลาดยอดมากห้ามพลาดจริงๆพลาดแล้วจะเสียใจมากแม่ท่านน่าจะมาตั้งแต่ต้องรีบโทรเข้ามาไงแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็ต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันด้านหน้านี้แล้วก็ลงทะเบียนแล้วถึงสิทธิ์ใช้เสียงกันด้วยนานจะเจอกันทีปีหนึ่งสองครั้งแค่นั้นเองวันใบครูใหญ่พวกเรานะครับครูของเราศรัทธาครูต้องบูชาพระกันใช่แล้วนะคะเบอร์โทรศัพท์ข้างหน้าก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะแล้วเราจะขออนุญาตรับนะแล้วก็เปิดรับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้นติดตามชมรายการกันได้ด้วยนะคะวันพูดถึงวันศุกร์หกโมงถึงหนึ่งทุ่มครึ่งค่ะวันนี้เมื่อแล้วก็จะถามลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ